สวัสดีครับผมครูเฟรมจาก The Inner Studio นะครับกลับมาอีกครั้งกับน้องๆเด็กปั้นเจน1วันนี้นะครับอยู่กับน้องๆเด็กปั้นเจน1นะครับในคอร์สนี้เราเรียนเพลงฮิปฮอปเนาะฉบับเป็นสไตล์ฮิปฮอปทั้งเพลงสากลแล้วก็สไตล์ของเกาหลีเอามาผสมกันให้ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราให้น้องๆแต่ละคนแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างไปชื่อดีมค่ะชื่อพิยาค่ะชื่อโบเต้ค่ะชื่อหยวนค่ะชื่อโฟมค่ะชื่อโมเน่ค่ะชื่อข้าวโพดค่ะชื่อเอย่าค่ะชื่อโอปอค่ะชื่อกราฟิกครับชื่อเกสค่ะอ่ะสัมภาษณ์ชายหนุ่มคนเดียวรู้สึกไงบ้างประทับใจอะไรบ้างชอบครูเฟรมครับแล้วก็ผมรู้สึกเต้นแข็งแรงขึ้นครับแล้วก็มีอินเนอร์มากขึ้นครับตั้งแต่ที่ได้มาเรียนที่นี่น้องเกรซด้วยเนี่ยพูดมาใหม่นะครับชื่อน้องเกรซเป็นไงบ้างรู้สึกประทับใจอะไรบ้างก็ได้พัฒนาตัวเองค่ะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเต้นเก่งมากแล้วก็ต้องแบบพัฒนาตัวเองให้แบบเท่าคนอื่นเขาค่ะนี่เขาชมนะไม่หยอกจะไม่ขอบคุณหรอ 1 2 3ได้อะไรกลับไปบ้างสำหรับคอร์สนี้แล้วต่างจากคอร์สก่อนๆที่เราเรียนมายังไงบ้างอะตอนที่เต้นวันแรกหรือที่เข้ามาดินเนอร์ครั้งแรกนะคะก็คือเป็นพวกเกาหลีแต่ว่าอันนี้เราก็ได้ผสมฮิปฮอปทางเกาหลีอะไรไปได้ไวเลยค่ะโอเคปกติหนูจะถนัดเต้นเพลงเกาหลีมากกว่าค่ะแบบว่า K-pop ก็พอได้มาเรียนคอร์สนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากค่ะถ้าเต้นก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็แตกต่างจากเพลงเกาหลีทั่วไปที่เคยเต้นค่ะสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามคลิปเพลงใหม่ของน้องๆเด็กปั้นเจน1ทั้งเพลงวูหรือเพลงฮิตนะครับเข้าไปดูได้นะครับที่ YouTube Channel The Inner Studio นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะแล้วเจอกัน Are you readyแน่ดูคลิปจบแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ The Inner Studio กด Subscribe สีแดงตามด้วยกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้แล้วนะครับ